ณก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเทคนิคในการสร้างความโชคดีขั้นเทพนะครับหรือขั้นแอดวานซ์นั่นเองครับเริ่มจากข้อ1เลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคร้ายตลอดถ้าคุณคิดสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนโชคดีเดี๋ยวสมองคุณก็จะไปจูนและดึงสิ่งดีๆมาครับข้อ1สำคัญมากคือการที่คุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนโชคดีครับข้อที่2ก็คือเจอเหตุการณ์อะไรพูดเลยว่าโชคดีจังเลยมันต้องมีสิ่งดีเกิดขึ้นอันนี้เป็นการที่ทำให้คุณโชคดีโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนที่คลินิกผมถูกปิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราชการเขาบอกว่าคลินิกความงามเป็นที่ที่อาจจะเป็นที่ที่สามารถทำให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสได้ผมก็คิดว่าโชคดีเนาะจะได้มีโอกาสมาพักผ่อนก็เลยมานั่งทำคลิปแบบนี้เพื่อให้ความรู้คุณเห็นไหมครับว่าพอเสร็จปุ๊บผมมานั่งทำคลิปแบบนี้ในช่วงที่เขาให้ปิดคลินิกนะครับทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสทบทวนตัวเองได้มีโอกาสได้ห้องพักราคาพิเศษเพราะว่าเนี่ยทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นนะครับเกือบทั้งรีสอร์ทเนี่ยมีแค่ครอบครัวผมครอบครัวเดียวที่มาพักผ่อนเวลาที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนโชคดีนะครับทำอะไรคุณก็จะเห็นข้อดีตลอดสมองคนเรามันแปลกนะครับเวลาที่คุณโฟกัสว่าคุณเป็นคนโชคดีคุณก็จะเห็นโชคดีตามมาตลอดแต่ถ้าใครโฟกัสว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายอะไรก็ซวยไปหมดอะไรก็เป็นเราอะไรก็เราผลสุดท้ายคุณก็จะรับสิ่งนั้นตลอดครับดังนั้นผมบอกเลยว่าแค่คุณหลอกตัวเองพูดกับตัวเองบ่อยๆฉันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีไม่รู้ว่าไม่มีเหตุผลด้วยคุณไม่เป็นต้องมีเหตุผลนะคุณก็บอกว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีอยู่แล้วฉันประวรณาตัวเองสถาปนาตัวเองว่าเป็นคนโชคดีผลสุดท้ายคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับครอบครัวผมสอนแบบนี้เข้าไปในชีวิตทุกคนก็จะได้รับสิ่งดีๆตลอดเพราะว่าทุกคนได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อเราสถาปนาให้ตัวเองเป็นคนโชคดีเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ประโยชน์จากความโชคดีนั้นเสมอครับรักทุกคนนะครับเชื่อเลยครับว่าฉันเป็นคนโชคดีเสร็จคลิปนี้พิมพ์เลยครับกันลืมฉันเป็นคนโชคดีไม่ต้องมีเหตุผลต่อเนื่องครับฉันเป็นคนโชคดีแบบไม่มีเหตุผลครับรักทุกคนนะครับผมหมอทีมครับเจอกันสำหรับสาระดีๆในคลิปต่างๆนะครับผ่าน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมครับสวัสดีครับ